สวัสดีค่ะในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่10สิงหาคม2559นะคะในตัว Safety Index Future S50U16 เมื่อวานนะคะก็ปิดปรับบวกขึ้นได้ต่อนะคะชำระราคาช่วงเย็นไปที่ระดับ 981.30 จุดนะคะทั้งนี้ก็มองในส่วนของ Sentiment การลงทุนนะคะวันนี้อาจจะยังดูมีความผันผวนนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยเรายังมองเป็นขาขึ้นด้วยสัญญาณทางเทคนิคนะคะในตัวหลักๆแม้ว่าจะมีภาวะโอเวอร์บอทขึ้นมาอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรในส่วนของตัวเซ็ตแล้วก็เซ็ต50รวมถึงเซ็ต50เด็กฟิวเจอร์ลงมาบ้างนะคะทั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของข้างนอกก็มองว่าในเรื่องของสภาพคล่องที่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยยังเป็นแรงหนุนให้นักลงทุนเข้าเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองอย่างตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงเกินคาดในไตรมาส2เนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอาจจะบวกขึ้นนิดหน่อยนะคะส่วนทางกับในส่วนของตัวเลขตัวดัชนีตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปที่บวกขึ้นค่อนข้างแรงส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งยุโรปนะคะอย่างไรก็ตามนักทุนรอดูเรื่องของตัวเลขการค้าปลีกของสหรัฐในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะแล้วก็ดูยังมีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลให้จีนเนี่ยมีการปรับลดตาดอกเบี้ยลงอีกหรือเปล่านะคะจากที่มองกันว่าน่าจะมีมาตรการในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงการสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงมานะคะรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลางยุโรปนะคะก็ยังเป็นที่จับตาหรือคงต้องรอดูในเดือนหน้านะคะแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบแล้วก็ปันผลระหว่างการของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยน่าจะช่วยในส่วนของดาวไซด์นะคะประคองดาวไซด์ของดัชนีตลาดหุ้นแล้วก็ Safety Index Futureอยู่ได้บ้างนะคะแม้ว่าถ้าดูเรื่องของประเด็นบวกเกี่ยวกันลงประชามติที่ผลออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นบวกนะคะต่อภาพของฟันโฟลนะคะที่ไหลเข้ามาในช่วง2วันที่ผ่านมาต่างชาติก็ยังซื้อต่อเนื่องนะคะเมื่อวานก็ 4,000 กว่าล้านบาทนะคะจะรับไปในระดับหนึ่งแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าดาวไซด์น่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะภาพก็ยังมองว่าวันนี้น่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบ 973-985 นะคะในส่วน S50U16 กลยุทธ์การลงทุนก็สถานะรองที่เปิดไว้ 976.70 จุดนะคะถือรอกำไร 982-985 ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด 974 จุดค่ะส่วน Single Stock Future นะคะในส่วนของ CKU16 นะคะที่รองเอาไว้ 33.65 ก็ให้รอทำกำไรนะคะใกล้ๆ35บาทนะคะตัดขาดทุน 33.50 ส่วนตัวใหม่ที่เลือกเข้ามา Single Stock Future นะคะแนะนำ KTBU16 เมื่อวานก็ปิดพุ่งขึ้นมาแถวๆ 18.32 นะคะแท่งเทียนยกโลเหนือ EMA ระยะสั้นเครื่องมือ LCD เลี้ยงตัวบนเส้น Signal Line แล้วก็ Silver Line นะคะทำให้มีน้ำหนักในทางฟื้นตัวทางเทคนิคนะคะปัจจัยพื้นฐานมอง KTB สินเชื่อมีแนวโน้มเร่งตัวในครึ่งปีหลังนะคะจากการลงทุนภาครัฐนะคะส่วนการตั้งสำรองน่าจะลดลงแล้วก็มีได้ประโยชน์จากเงินลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในช่วงนี้นะคะรอง KTBU 16ที่ 18.2 นะคะวันนี้เป้าหมายทำกำไร 18.8 แต่ขาดทุนถ้าหากว่าหลุด18บาทค่ะสวัสดีค่ะ